สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม S Pen กันนะคะสำหรับ S Pen จะเป็นโปรแกรมที่ให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบเรียลไทม์มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายลูกค้าของยวนต้าทุกท่านสามารถใช้บริการได้ทั้ง S Pen for Browser และ S Pen Mobile ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งาน S Pen for Browser กันนะคะอย่างแรกเลยค่ะลูกค้าไปที่ www.yuanta.co.th นะคะจากนั้นใส่ username ค่ะและ password นะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานครั้งแรกนะคะให้คลิกไปที่หัวข้อดาวน์โหลดเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมลูกค้าที่เคยติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกไปที่ start ค่ะเพื่อเข้าใช้งานโดยหน้าแรกที่ลูกค้าจะได้พบก็คือหน้า default ของโปรแกรมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนที่เรียกว่า market overview ค่ะส่วนที่2จะเป็นส่วนของ chart ส่วนที่3จะเป็นส่วนของ code และส่วนที่4ก็จะเป็นส่วนของ news นะคะก็คือแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนกันเลยนะคะหน้าจอที่1นะคะหน้าจอที่เรียกว่า Market Overview ค่ะสำหรับหน้าจอนี้นะคะจะแสดงข้อมูลแบบ Real Time การเลือกดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนะคะให้ลูกค้าคลิกเลือกตรงที่ปุ่ม Drop Down นะคะอยู่ข้างหลังหัวข้อที่เป็นหัวข้อ Select Group ค่ะการเรียกดูข้อมูลสามารถเรียกดูได้ทั้งที่เป็นแบบ Fundamental หรือว่าเป็นแบบข้อมูลที่แสดงในส่วนของราคาอย่างเดียวก็ได้นะคะประโยชน์ของหน้าจอนี้นะคะก็คือทำให้เราเห็นว่าเซกเตอร์ไหนนะคะที่มาแรงและหุ้นตัวไหนในเซกเตอร์ที่น่าสนใจค่ะอีกอย่างนึงนะคะก็คือการแสดงข้อมูลเปอร์เซ็นต์บายเปอร์เซ็นต์เซลแบบบาร์ชาร์ตชัดเจนแบบนี้นะคะแสดงข้อมูลเปอร์เซ็นต์บายเปอร์เซ็นต์เซลแบบบาร์ชาร์ตค่อนข้างจะชัดเจนค่ะหากเปอร์เซ็นต์บายมากกว่าเปอร์เซ็นต์เซลก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะแต่กรณีที่เปอร์เซ็นต์เซลมากกว่าก็คือการขายมากกว่าตัวหุ้นนั้นๆก็มีแนวโน้มลดลงค่ะหน้าจอที่2หน้าจอชาร์ตค่ะอันนี้นะคะตัวชาร์ตจะเป็นแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟพร้อมเครื่องมือเทคนิคต่างๆนะคะลูกค้าอยากจะขยายหน้าจอให้กดปุ่มที่เป็นปุ่ม maximize นะคะโปรแกรมก็จะทำการขยายหน้าจอขึ้นมาให้เครื่องมือต่างๆของโปรแกรม S Pen จะอยู่ด้านบนถ้าลูกค้าอยากที่จะทำการดูข้อมูลของหุ้นตัวไหนให้พิมพ์ไปที่หน้าจอได้เลยค่ะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะดูเซตนะคะเราก็พิมพ์ไปเลยที่เซต SET แล้วก็กด Enter โปรแกรมก็จะทำการดึงข้อมูลในส่วนของเซตอินเด็กซ์ขึ้นมาให้การใช้งานอาจจะไม่เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆที่ลูกค้าคุ้นเคยแต่ว่าในส่วนของตัวโปรแกรม S Pen เองเนี่ยเครื่องมือค่อนข้างจะหลากหลายนะคะจะอยู่ด้านบนเครื่องมือทั้งในส่วนของตัว Warrant Analysis หรือว่าตัว Warrant Compare เองนะคะโดยในเทปต่อๆไปเนี่ยเราก็จะทำการเจาะลึกในส่วนของเครื่องมือแต่ละเครื่องมือมาให้ลูกค้าได้ดูกันอีกครั้งนึงค่ะหน้าจอที่3หน้าจอโคดนะคะแสดงข้อมูลหุ้นหลายตัวในเวลาเดียวกันให้ลูกค้าคลิกไปที่หัวข้อโคดครั้งหนึ่งนะคะจะปรากฏเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีส้มนะคะต้องการดูข้อมูลหุ้นตัวไหนนะคะพิมพ์เข้าไปในโปรแกรมเลยค่ะอย่างเช่นเราพิมพ์ตัว SCB แล้วก็กด Enter นะคะชื่อหุ้นที่เราเพิ่มจะอยู่ด้านล่างสุดเลยการลบก็เพียงแค่คลิกตรงที่ชื่อหุ้นนะคะแล้วก็จะมีปุ่ม Drop Downลิสต์ขึ้นมาคลิกตรงปุ่มดรอปดาวน์ครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกไปที่เคลียร์โปรแกรมก็จะทำการลบข้อมูลหุ้นที่เราแอดเพิ่มขึ้นมาให้นะคะสำหรับฟังก์ชันเด่นในส่วนของเมนูโคดนะคะคือการตั้งอะลาร์มหรือว่าการแจ้งเตือนในหุ้นนั้นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าอยากจะตั้งเตือนว่าถ้า SCB ราคาเท่ากับ125บาทให้โปรแกรมทำการแจ้งเตือนก็ให้เราคลิกไปที่ SCB ครั้งหนึ่งนะคะเจอปุ่ม Drop Down List นะคะคลิกครั้งหนึ่งตรงปุ่ม Drop Down แล้วก็เลือกไปตรงที่ตัวคำว่า Add Alarm สังเกตจะเป็นรูปเครื่องหมายกระดิ่งนะคะสีส้มจากนั้นทำการเลือก Condition ที่เราต้องการได้เลยว่าตัวหุ้น SCB เนี่ยจะอยากจะให้เป็น Condition แบบไหน Condition เป็นแบบ High Low Change หรือว่า Volume
ถ้าเป็นตัวเทรดนะคะระบบก็จะดูในส่วนของราคาก็คือราคาที่เป็น last trade ค่ะเลือกเงื่อนไขนะคะแล้วก็ใส่ราคาที่ต้องการเข้าไปคลิกตรงเครื่องหมายถูกโปรแกรมก็จะทำการบันทึกขึ้นมาให้ว่าถ้า SCB ถึงราคาที่เงื่อนไขแล้วเนี่ยให้ระบบทำการแจ้งเตือนขึ้นมาการแจ้งเตือนของโปรแกรม Aspen เองเนี่ยจะเป็นป๊อปอัพแสดงข้อมูลอยู่ทางด้านขวามือค่ะแต่มีข้อแม้ก็คือลูกค้าต้องเปิดโปรแกรมตัว Aspen ทิ้งไว้ด้วยนะคะถึงจะทำการแจ้งเตือนค่ะสำหรับการเช็คค่าการตั้งอะลามนะคะลูกค้าอาจจะบอกว่าตั้งเตือนไว้นานแล้วหรือว่าในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต้องการส่งคำสั่งเพิ่มขยับราคาหรือว่าลดราคาให้ไปที่แท็บเครื่องมือด้านบนนะคะแล้วก็เลือกไปตรงที่เมนูอะลามสังเกตก็จะเป็นรูปกระดิ่งเหมือนกันนะคะสีเหลืองๆคลิกตรงนั้นครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกไปตรงที่ Set หรือว่า Modify Alarm ก็จะขึ้นตัว Condition เงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นมาไว้ให้ค่ะสามารถที่จะทำการเพิ่มในการบวกนะคะหรือว่าจะลบ Condition ที่ต้องการได้เหมือนกันหน้าจอที่4นะคะหน้าจอ News นะคะแสดงข้อมูลข่าวสารแบบ Real Time ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะการค้นหาข่าวที่ต้องการนะคะลูกค้าสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นแล้วก็กด Enter โปรแกรมก็จะทำการค้นหาข่าวที่ต้องการขึ้นมาได้เลยค่ะฟังก์ชันเด่นของตัว News นะคะในส่วนของโปรแกรม Aspen จะมีในส่วนของเมนูที่ชื่อว่า Symbol Lookup ค่ะสังเกตจะเป็นรูปแว่นขยายนะคะ Symbol Lookup เนี่ยจะมีไว้ค้นหาข้อมูลหุ้นที่สนใจแต่จะเลือกได้ว่าต้องการค้นหาหุ้นแบบไหนอย่างเช่นค้นหาเฉพาะข่าวที่มีอยู่ในเซตหรือว่าต้องการดูเฉพาะ DW Derivative Warrant ของแต่ละโบรกเกอร์ที่สนใจเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการดูคีย์เวิร์ดเป็นปตท.นะคะตลาดต้องการดูตลาดแบบไหนส่วนใหญ่เราจะเลือก default ให้เป็น all exchange ก็คือทุกตลาดเลยแล้วก็ไปกดตรงที่รูปแว่นขยายครั้งหนึ่งโปรแกรมจะทำการ list ตัว description ขึ้นมาให้ว่าหุ้นปตท.ที่เราสนใจเนี่ยคุณอยากจะดูข้อมูลในส่วนของตลาดตรงไหนอยากจะดูเฉพาะตัวฟิวเจอร์หรือเปล่าหรือว่าดูเฉพาะในส่วนของ Derivative Warrant นะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราสนใจดูข่าวของหุ้นปตท.เฉพาะข่าวที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับ TFEC ไม่เกี่ยวกับ Derivative Warrant แล้วก็คลิกเลือกเครื่องหมายถูกที่หน้าปตท.แล้วก็กดโอเคโปรแกรมก็จะทำการดึงข้อมูลเฉพาะข่าวที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาให้ค่ะค่ะก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะคะลูกค้าของหยวนต้าทุกท่านสามารถที่จะใช้งานตัวโปรแกรม Aspen for Browser ได้ค่ะเพียงแค่ล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่านทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็คลิกตรงกล่องที่เป็นกล่อง Aspen เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมและใช้งานได้เลยหากลูกค้าต้องการใช้งานโปรแกรม Aspenผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต iOS Android นะคะให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Aspen Mobile ค่ะเมื่อทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเปิดเข้ามาใช้งานโปรแกรมครั้งแรกจะเจอหน้าจอให้เลือก Account Type นะคะให้ลูกค้าเลือก Account Type เป็น Broker Customer ค่ะนะคะจากนั้นเลือก Broker เป็นหยวนต้ากด Submitขึ้นหน้าจอให้ใส่ username และ password ให้ใช้ตัวเดียวกันกับที่ใช้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ yuanta.co.th นะคะกด login เพื่อเข้าสู่ระบบค่ะเพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะสามารถใช้งานได้ทั้ง Aspen for Browser แล้วก็ Aspen Mobile นะคะลูกค้าท่านใดที่สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมสามารถสอบถามได้ที่ออนไลน์เซอร์วิส 02-009-8000 ได้ค่ะ